อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะเพราะว่าอาจารย์เองก็ลงพื้นที่ไปเห็นของจริงไปคุยกับชาวบ้านจริงๆมาเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างที่ผ่านมาเขามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเรื่องของน้ำจนกระทั่งเขารวมตัวเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำแล้วก็ เสนอแผนขึ้นไปจนกระทั่งสามารถจัดการน้ำในพื้นที่ตัวเองได้นะคะจริงๆเรามีทุกภูมิภาคนะครับที่สชลงไปสนับสนุนในงานที่เราขับเคลื่อนเรื่องประเด็นเรื่องน้ำเนี่ยครับ อย่างที่คุณหนิงถามครับว่าจริงๆแล้วสชมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าเรามีบทเรียนประสบการณ์นะครับว่าในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถจัดการน้ำของพื้นที่ของเขาได้ผมยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ผาชันที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับถ้าเรานึกถึงแม่น้ำโขงเนาะแม่น้ำโขงเนี่ยเวลาสูบน้ำขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะต้องใช้พลังงานมันต้องใช้งบประมาณในการที่จะออกแบบสูบน้ำเข้ามาเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เขาใช้เนาะแต่ว่าด้วยการจัดการของชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันเขาก็ภายใต้การทำงานวิจัยครับทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนาะที่ชาวบ้านเก็บข้อมูลชาวบ้านรู้ว่าแรงดันน้ำเป็นยังไงชาวบ้านก็ใช้ภูมิปัญญาเกิดเป็นแอร์แวร์นะครับคืออะไรคะแอร์แวร์ก็คือหมายว่าเวลาเราจะดันน้ำขึ้นที่สูงเนี่ยครับเราจะต้องทำให้อากาศเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่อเพื่อที่จะดันให้น้ำมันขึ้นที่สูงไปได้เพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าจริงๆมันเป็นความรู้ภูมิปัญญาบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่คนอุบลก็สามารถจัดการน้ำแล้งได้โดยการใช้น้ำในแม่น้ำโขงดูดขึ้นไปในการที่จะบริหารจัดการที่จะทำให้เขามีน้ำบริโภคอุปโภคบริโภคในพื้นที่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ในภาคอีสานนะครับซึ่งที่จังหวัดอุบลเนี่ยเราก็จะมีคนในชุมชนลุกขึ้นมาจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ความรู้ภูมิปัญญาน้ำท่วมเขาก็จัดการมีเขาเรียกไฟนอนนาเนาะเนื่องจากว่าเวลาน้ำท่วมไฟมันก็ไม่ติดใช่ไหมครับเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์ในการที่จะออกแบบเนาะรวมตัวการแก้ปัญหาของเขาเองได้ในการที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้อันนี้เหมือนกับว่า คนในชุมชนเนี่ยเขาก็คุยกันว่ามันมีปัญหานี้เราจะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็เสนอกันก็คือร่วมไม้ร่วมมือกันบางส่วนที่เขาทำได้เองเขาก็ใช้ทรัพยากรที่มีหรือว่างบประมาณที่เขามีบางส่วนที่เกินความสามารถก็จะไปทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำ มันมีพื้นที่ที่น่าสนใจอย่างพื้นที่ใกล้ๆเราเนี่ยที่สมุทรสงครามนะครับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามของเราเนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองสามน้ำเนาะเมืองสามน้ำนี่ก็จะมีตั้งแต่น้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มนะครับพี่น้องชุมชนก็ลุกขึ้นมาในการที่จะเขาเรียกว่าบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางกรมชลประทานนะครับในการบริหารจัดการน้ำเดิมรูปแบบประตูของกรมชลประทานเนี่ยเป็นประตูที่เรียกว่าเปิดแล้วมีแต่น้ำไหลไปทางเดียวเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำที่สมุทรสงครามเนี่ยไหลขึ้นแล้วไหลลงเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านก็ออกแบบประตูใหม่นะครับทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนะครับแล้วก็ทำงานกับกรมชลประทานจนกระทั่งเขาเรียกว่าปัญหาที่เคยขัดแย้งกันระหว่างชาวนากับชาวประมงที่ขัดแย้งจากน้ำปล่อยลงไปเนี่ยเขาก็สามารถคลี่คลายด้วยตัวของเขาเองปัจจุบันนี้เขาสามารถทำงานร่วมกับกรมชลประทานจนกระทั่งชลประทานเนี่ยได้รางวัลเลิศรัฐร่วมกับชุมชนโอ้โหอาจารย์คะในแต่ละพื้นที่เรียนถามนิดนึงว่ามันเริ่มต้นจากการที่สช.เข้าไปกระตุ้นให้เขาจัดตั้งเป็นองค์กรหรือจริงๆแล้วชาวบ้านนี่แหละลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้กันเองจริงๆเดิมเนี่ยครับเดิมเนี่ยพอมีเรามีพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติปี2561เนี่ยคนในชุมชนเองเขาก็ตื่นตัวโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขามีตื่นตัวเรื่องน้ำเนี่ยเขาเห็นช่องทางโอกาสจากกฎหมายใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดเขาเรียกจดแจ้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำหลังจากจดแจ้งเนี่ยเขาก็สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการที่จะเขาเรียกว่ามีสถานภาพในการที่จะเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลนะครับในการที่จะมีรหัสนะสามารถที่จะบอกว่าฉันเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำนะมีชื่อมีทะเบียนอยู่ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในขณะเดียวกันเดิมเนี่ยอย่างก่อนที่สช.จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆที่เขา
ทำกันอยู่แล้วนี่สช.ต้องการอะไรครับต้องการที่จะหยิบเอากรณีศึกษากรณีเคสจากกระบวนการรวมตัวของประชาชนเนี่ยแล้วเขาสามารถจัดการลดความขัดแย้งสามารถลดผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งอะไรได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสช.เนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าเอาตัวอย่างว่าในเชิงนโยบายนะถ้าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องให้เกิดการจัดการน้ำทั้งประเทศเราเนี่ยประเด็นสำคัญคืออยู่ที่การจัดการน้ำเชิงพื้นที่นะครับคือมันต้องเริ่มต้นจากคนที่เขาอยู่กับปัญหาคนที่เขารู้ว่าน้ำบ้านเขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะบอกว่าคนในพื้นที่อย่างเดียวไม่พอแล้วแต่มันต้องคนในพื้นที่บวกกับหน่วยงานแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีต่างๆที่เรากำลังพัฒนาให้เข้าไปช่วยกันแต่จุดตั้งต้นต้องมาจากคนในพื้นที่